ลเป็นล่าชูสปิริตแข้งตุรกีหลังลิ้ว8ทีมยูโรรังนิกโอดออสเตรียขาดโชคอัปเดตยูโร24วันที่3กรกฎาคม2567 5:41 น.วินเซนโซ มอนเตนล่าผู้จัดการทีมชาติตุรกียกย่องสปิริตลูกทีมหลังผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูโร2024ส่วนราฟรังนิกเฮดโค้ชทีมชาติออสเตรียอดขาดโชคโดยทีมชาติตุรกีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยูโร2024หลังเอาชนะทีมชาติออสเตรีย 2-1 ในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่2กรกฎาคมจากผลที่เกิดขึ้นทำให้ทัพไก่ง่วงลิ้วรอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์วันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนออสเตรียต้องจบเส้นทางไว้ที่รอบดังกล่าวเตอร์กี้โค้ชวินเชนโซ มอนเทลล่าเลฟCelebrate after winning a round of 16 match against Austria at the Euro 2024 Soccer Tournament in Leipzig, Germany, Tuesday, July 2, 2024. Fabio Ferrari, La Presse, VAP, หลังเกมมอนเตลล่ากล่าวถึงว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สำคัญมากเพราะเราสะท้อนสปิริตของทีมตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนี่เป็นผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์จริงๆเราได้เทียบเคียงกับปี2008ในแง่ของชัยชนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเรากำลังก้าวหน้าไปทีละขั้นออสเตรียสเฮดโค้ชราฟรังนิก walk on the sideline during a round of 16 match between Austria andTurkey at the Euro 2024 Soccer Tournament in Leipzig, Germany, Tuesday, July 2, 2024. AP Photo, Martin Meissner. ส่วนรังนิกระบุว่าเราไม่มีโชคที่จำเป็นผมเชื่อว่าหากเกมยืดเยื้อต่อเวลาพิเศษเราก็จะมีโอกาสชนะพวกเขาค่อนข้างเหนื่อยในช่วงท้ายเกมแต่เราก็ได้เปรียบทางกายภาพแต่เราทำประตูได้ไม่มากพอใช้โอกาสไม่ดีพอแล้วเราโดยเฉพาะลูกตั้งแต่4เกมที่เราเล่นนั้นสนุกสนานมากรวมถึงเกมของวันนี้ด้วยเราต้องนำสิ่งนี้ติดตัวเราไปในยูฟ่าเนชั่นลีกและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสมคิดโร่เอาผิดต้นอ้อเจ้าของเพจมูลนิธิเป็นหนึ่งหลังถูกอ้างเรียกเงินแลกตำแหน่งการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 11:05 น.ปิดสมคิดแจงหลังถูกอ้างจ่าย60,000แลกนั่งตำแหน่งคณะทำงานได้ลั่นเตรียมแจ้งความต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งบ่ายนี้พร้อมปลดคณะทำงานออกทั้งหมด14คนเมื่อเวลา9:00 น.วันที่3กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวชี้แจงถึงกรณีมีเพจหนึ่งแอบอ้างว่าสามารถออกบัตรเป็นคณะทำงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้โดยมีค่าใช้จ่าย60,000บาทว่าเรื่องนี้เกิดจากผู้ที่ตนเคยออกบัตรให้ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับพรรคเพื่อไทยนำบัตรดังกล่าวไปอวดในกลุ่มไลน์ของมูลนิธิหนึ่งมูลนิธิเป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากการซื้อขายใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกในราคา 200,000 บาทซึ่งก็มีการถกเถียงเรื่องของราคาที่ไม่เท่ากันจากนั้นก็พูดถึงอีกหนึ่งตำแหน่งหากต้องการทำงานในทำเนียบรัฐบาลเป็นทีมงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอนแรกตนไม่ติดใจแต่ด้านล่างของแชทมีรูปของตนโดยตรงจึงขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเพจก็คือคุณต้นอ้อโดยจะเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้3กรกฎาคมโดยส่วนตัวไม่ทราบว่าเขาเกี่ยวข้องหรือไม่แต่การแจ้งความก็เพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
และได้รับการตรวจสอบว่าใครถูกใครผิดนายสมคิดยืนยันด้วยว่าตนไม่เคยมีเรื่องการซื้อขายตำแหน่งใดๆเพราะไม่กล้าทำและไม่มีใครกล้าทำด้วยยิ่งตอนทำงานกับทำเนียบรัฐบาลแบบนี้ยิ่งต้องระมัดระวังคนที่เอาชื่อไปอ้างตนก็รู้จักเขาเคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนทุกคนก็รู้หมดว่าเป็นใครเมื่อคืนนี้วันที่2กรกฎาคมต้นอ้อเป็นหนึ่งโทรมาขอโทษแล้วรวมถึงมีการโพสต์ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวจึงไม่ทราบว่านำเบอร์มาจากใครแต่จากตอนที่อ่านข้อความทั้งหมดแล้วแม้จะขอโทษแต่ทีมกฎหมายบอกว่าไม่แจ้งความดำเนินคดีเหมือนกับเรารู้เห็นและเขาจะไปทำกับคนอื่นได้ส่วนใครจะผิดหรือถูกตนไม่รู้นายสมคิดระบุนายสมคิดกล่าวต่อว่าวันนี้ได้ทำหนังสือยกเลิกบัตรเข้าออกทำเนียบของคณะทำงานทั้งหมด14คนไม่อยากไปเช็คว่าใครดีใครเลวเอาเป็นว่าใครอยากมาพบอยากมาประสานงานจะไม่ให้บัตรอีกแล้วไปแลกเอาเพราะไปใช้บัตรในทางที่ไม่ถูกไม่ตรงกับเจตนาในการทำงานส่วนคนที่นำบัตรไปอวดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างในเรื่องนี้หรือไม่นายสมคิดระบุว่าตนยังไม่ทราบแต่เห็นหน้าชัดเจนในไลน์กลุ่มและเจ้าตัวก็มาชี้แจงว่าถูกแอบอ้างเหมือนกันก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นคดีส่วนเรื่องการซื้อขายใบปริญญาตนไม่ทราบรายละเอียดโดยคุณต้นอ้อแจ้งว่าจะเป็นคนแฉเองจะระบุว่าอยากทำดีกับสังคมไม่มีใครห้ามแต่อย่าให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะมันกระทบอย่างคนอื่นตนก็ไม่รู้อีโหน่อีแหน่ไปก็มากระทบด้วยงานเยอะฟรีนวันป่วยเป็นไซนัสอักเสบซ้ำด้านเบกกี้ย้ำต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 14:20 น.ฟรีนสโรชาอัปเดตอาการหลังผ่าตัดไซนัสอักเสบหากพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสกลับมาเป็นอีกด้านเบกกี้รีเบคก้าเผยต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นล่าสุดวันที่2กรกฎาคมฟรีนสโรชาจันกิมฮะและเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองได้มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์อวกาศเรื่องแรกของไทยยูเรนัส2324ณชั้น5พารากอนซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยฟรีนอัปเดตอาการหลังไปผ่าตัดไซนัสอักเสบด้านเบกกี้เผยต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันหากมีเวลาก็อยากพักผ่อนทุกคนเป็นห่วงสุขภาพฟรีนมันก็หายใจโล่งขึ้นหลังจากผ่าตัดคุณหมอบอกว่าอย่าทำงานเยอะเดี๋ยวจะเป็นไข้เพราะว่าเราใช้เวลารีคอเวอร์ตัวเองกับแผลผ่าตัดจริงๆต้องเดือน2เดือนเลยต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเรื่องพักผ่อนการใช้ชีวิตอย่าหนักเกินไปเรื่องฝุ่นเรื่องควันถ้าสูดเข้าไปมันจะอักเสบติดเชื้อได้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้ไหมฟรีนมีอยู่แล้วหมอเขาแค่ทำให้เราหายใจโล่งขึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นมัน 100% อยู่แล้วต้องรักษาตัวเองเยอะๆต้องรีคอเวอร์อย่างไรต้องไปล้างไซนัสทุกอาทิตย์เลยต้องเอาเลือดที่ค้างอยู่ออกลำพังล้างจมูกเฉยๆมันไม่หมดงานเยอะมากฟรีนเยอะมากทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตก็ต้องสู้เนอะสู้กับงานแล้วก็ต้องสู้กับสุขภาพด้วยใช่สู้กับความง่วงด้วยสู้กับความงงความอะไรด้วยแล้วยาที่เราทานฟรีนเอฟเฟกต์เยอะค่ะนอนไม่หลับหัวใจสั่นแล้วเหมือนมีกรดในกระเพาะเยอะมากตอนที่อยู่โรงพยาบาลต้องฉีดยาลดกรดทุกๆ4ชั่วโมงคิวงานต้องลดลงไหมฟรีนก็มีเวลาให้พักผ่อนนิดหน่อยช่วงนี้อยากทำงานอยู่จริงๆคิวมันถูกวางไว้แล้วคือคิวที่หนูได้ผ่าตัดคือคิวที่หนังเขาคืนมาก็เลยได้เลิกไปผ่าตัดหลังจากนี้ก็ต้องตามคิวที่ว่างไว้ตั้งแต่แรกหลังจากนี้จะได้พักไหมเบกกี้
มันถูกวางไว้แล้วแหละพอถ่ายเสร็จก็อาจจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาแต่ก็ยินดีรับนะคะเบกกี้พอเห็นพี่ฟรีนเรื่องสุขภาพแล้วต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมเบกกี้จริงๆต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะเบคก็สุขภาพไม่ได้ดี 100% เลยรู้สึกว่าถ้ามีเวลาก็อยากได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยมีช่วงว่างหลายๆวันใหม่ให้เราได้พักผ่อนเบคกี้ส่วนใหญ่ก็มีงานทุกวันฟรีนบางทีไม่ได้ลงตารางงานไว้ก็มีค่ะก็เป็นงานลับทุกคนก็จะเห็นทีหลัง